สวัสดีครับผมคนอีสานเบาฮันเบิ้งครับวันนี้พากันลงโค้งลงโค้งลงขาพาอยู่หากินกันครับเดี๋ยวเดี๋ยวดูจิพี่ไปรอดครับมีพี่แอบเบาหอยมาต้นครับหาอยู่หากินกินตาออกจะพร้อมคนห้อยออกยังเราไปใส่กุ้งลืมทั้งสีแม่ขนาดเอาเปลือกออกไปแล้วทั้งสีหน่อยผมแม่น่ะถ้ากันทำอะไรกันเนี่ยกุ้งใครเปลือกออกน้ำหน่อยเอาที่หน้าเนี่ยเออกุ้งมันกินขนมเนาะโอ้ก็ได้โอ้โอ้ยปลาข้อใหญ่สินี่ครับปลาลงตรงลงรีครับปลาโซนลูกปลาดุกก็ได้พร้อมตัวนึงนี่ครับมีปูพร้อมเดี๋ยวจะเฮ็ดปูดองครับผมปูเบิ่งแน่คุณมีตามๆอยู่คุณเรามากินคุณไปนี่ครับลงไปจะยามตรงยามรีกันครับมาที่นี่นี่เลยครับอันนึงดาดบอลนี่น้ำมันไหลเยอะถึงที่ไม้แล้วบอลนี่ตองกล้วยวะนั่งพักก่อนยังล่ะนี่ครับมายามรียามตรงเขาเห็นอีหยังไว้จังสิหลงมันนี่บอกเขาเอิ้นอีหลงนี่แหละเขาเอิ้นหลงใจดีป่าอู้แล้วอีทั้งแต่งข้างหลังอยู่เนี่ยมาหลวมเนี่ยโอ้ปลาช่อนพอดีปนเลยครับงั้นท่านจะของให้เลยงั้นแรงเขาไปนั่นเป็นแต่ฮะก็ได้เด้ผมหลงนั่นดีก็เฮ็ดไว้จนนี่ครับโอ้คืออวยแห้งบาดนี่ครับของเลขาบ่าวไทยบ้านครับผมนี่บอกว่ามาหยามน้ำเพียงคั่วห่วงมองเฮ็ดห่านมันนี่เงินนี่เหรอแล้วยังมีอีกบ่ตัวน้ำน้ำเพื่อข้ออย่างนี้มาไกลเลยโอ้กุ้งกุ้งลึกปัดซิ่วเลยครับนี่แหละครับห้วยยางครับผมนี่แหละครับเป็นยังเขาเอิ้นสายยาเบาหอยหอยห้วยยางเพราะหน้าเราติดห้วยยางครับอันนี้โอ้กุ้งเยอะอยู่ครับกุ้งเยอะนี่ดิกุ้งตื่นเต้นโอ้ไวเฮี้ยงเดือบที่นี่ครับตัวหลายๆครับนี่แหละครับมายำสดๆเลยล่ะแล้วก็กินเฮ้ยคุณเหล่าเต้นปล่อยไปตัวน่ะโอ้โหดีครับกินกันแบบนี้เลยล่ะต้องเรียกกันปล่อยไม่เห็ดพันตัวแต่เห็นไปนี่แหละเขาเอิ้นกุ้งเต้นไปเต้นลงไปปลาอยู่เต้นในน้ำเจ้าในตาคนด้วยน้ำไหมครับอันนี้เนี่ย
อยู่เพิ่งยังไปบ่แม่ยาวเลยมาครับแม่สวัสดีครับสวัสดีครับว้าน้ำรู้แล้วว่าที่โอ้เพ่เพ่เพ่กินน้ำมาเอายาวครับผมข้าวเวละวันนี้ข้าวที่ไกวไม่ทำพันตัวไงเรียกไกวเลยไม่ได้ทำดีละไรไม่ม่องยังได้บรรลุท้องตัวอยู่น้าบุญยันใครเรือยังไม่บุญยังนี่วะยังไม่ดีวะท่านไปไกลอยู่กูเห็นแล้ววะท่านไปไกลอยู่มาแต่ย้ายตัวกูให้ครับหาหุกหลังท่านมาน้ำเก็บอยู่เลยครับนี่ไปออกหน้าพงเอาพื้นนอนใส่บึกขึ้นนี่นั่นเจียงอยู่วะเห็นยางมากเลยขึ้นนอนอยู่เยียงไปก่อนแล้วมันจะไม่กินซ้ำยางกายหรอกมันจะฮัทไอ้เราไปเกาเยียงหอยจังวะนี่ต้องเห็นยางผมมาหยามกลุ่มเอียนนั่นเพิ่งนั่นกินเห็นอยู่ซื้อสามแยกเงินใช้หุ้นยังทั้งวันห้องไปนอนแถวนั้นเราเห็นในบ้านบัวเพชรเห็นในบ้านเนาะนั่นเหรอผมยิ้มผมในหนองมันไม่กินน้ำอยู่ผมไม่รู้เหมือนกันครับบัวย่างก็บัวย่างก็อุ๊บออกเลยตำลาบผมไม่อยากจะคิดแป้งเพี้ยงนี่ก็ปิดใครอยู่โอ้โหผมก็ปิดเฮ็ดอย่าใส่น้ำแม่นลูกฟังวะปิดใส่ใส่ห่อนี่ก็ปิดเพียงนะเพียงเพียงเพื่อนนานถูกโอ้ยใส่นี่พอหั่นข้าวเดี๋ยวต้นเดี๋ยวกินเงี้ยชุ่มงั้นใส่พวกเงี้ยตัวอาเพียรเนาะหน้ามากวิทยาลัยสั่งมิเสเลยครับตำหูบอกว่าไม่กินกับกุ้งสดป่ะเฮ้ยยิงเงี้ยตัวตัวนี่ตัวกับปิดมุ้งเต็มเฮ้ยมันโดนยังเรียกมันจับขังไว้ลูกเคยมันมาออกลูกเคยมาบวชเฮ็ดควันนำหัวเลยแล้วเติมไม่ต้องไปขาเป็ดเลยโหถ้ายังไงหมากัดหัวหมาบกัดกับทำไม่มีปิดแม่กับมีทั้งเอื้อนไปถึงเราจมอยู่เหมือนแบบบุ้งห้อยแก้วนี่ไปครับสมบูรณ์เท่านั้นแหละครับแซ่บสามบาทครับเพื่อนคือนี่กระชิววานครับมื้อนี้กุ้งเต้นครับเป็นนี้เป็นบ่เรียกคือเฮียออกกันเนาะบ่หาเราบ่เคยกินกุ้งนี่ก็เกลียดแล้วว่าเบิ่งอร่อยครับไม่กินน้อยเศร้าไปดิมีไหมว่ามีเดือดตายมันเท่าไรตายผมว่ามันตายก็โดนอ่ะโหแล้วไปยุ่งแทบเอ้าบักฮายมาเอ้าคนเดินมันก็ตายนะมันต่ออีกวะ
ขายเมื่อไหร่ชาวแม่จะขวางท่าสมมาว่าเลยวะเขาเอาหัวมือเขามือนี่วะวัดวัดนี่วะไอ้ยาบูจักน่ะได้เข้าไปในบ้านนี่นี่ถึงไผ่ฉันซ่อมซ่อมมือวะซ่อมซ่อมมือเหรอต่ำหุ้งได้กันนี่ดีครับเสียบกาบางจะมันดีดน้ำมันใส่ขึ้นสดว้าคือเกือบว่าไปไหนนี่รอดนี่แล้วอืมเอียต้องเตียงรถดิต้องเตียงครับซิวบ่ย่านประแดกได้ตัวนี้ร้อยเหรียญเซ้ยครับผมโอ้โหตอนนี้ออกปากของรับตาแล้ววะเนี่ยจะมาเล่นเขาดิใส่ข้าวต้มของหวานอย่าเผ็ดข้าวต้มหมูไก่พี่มุนพี่อ้าวเด็กไหมครับแซ่บสามารถกันบ่ครับบรรยากาศกินยุคคางลำห้วยยางครับผมครับลำห้วยยางเจ้าของเพิ่นนี่ครับเจ้าของเพิ่นนี่แหละบ้านกล้วยบ้านกล้วยแม่บ่ขึ้นนี่ห้วยยางไหมเพิ่นเพิ่นหอยต้มหอยน้ำขึ้นนี่ครับแซ่บๆครับยังมีปลาช่อนอยู่ปูเพราะเดี๋ยวอยู่ได้กินเยอะครับช่วงนี้บื้อแนวกินเบื้อช่อนเดินอยู่ในแง่งบอกปลายังสั่นปลาเบื้อช่อนโตนี่ครับบรรยากาศแบบหลอบปลาอยู่ให้เดียวได้คือสิหลายเถอะให้เยอะเหรอให้ไม่บอกนะครับผมขอให้ยืดดีมีแห้งครับผมมีความสุขหลายๆกันทุกคนนะครับเด้ออย่าลืมกดติดตามทีมงานบ่าวไทยบ้านครับผมนี่แหละครับนำเสนอแบบบ้านๆกินสดๆแซ่บกันสดๆเลยแหละครับนี่ครับมองอยู่นี่ซับออกข้าวกับไส้สวัสดีครับ